สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตรงไปตรงมาประจำวันจันทร์ที่26เมษายน2564กับผมจำนงชัยมงคลนะครับวันนี้ก็คงจะต้องมาพูดมาคุยในประเด็นในเรื่องของการแก้ปัญหาโควิดของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับว่าในการแก้ปัญหาโควิดนั้นทำไมมันถึงช้าและความหวังของประชาชนที่จะมีต่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาภายใต้การนำพลเอกประยุทธ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะเจ้าภาพในการแก้ปัญหาคนหนึ่งจะแก้ปัญหาและจะสร้างความหวังให้กับประชาชนคนไทยได้หรือไม่ร้อยล้านโดส50ล้านคนในปลายปี2564มันมีความเป็นไปได้หรือไม่เพียงใดเมื่อเทียบกับการแก้ปัญหาที่ผ่านมาแล้วปีเศษๆของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับการแก้ปัญหาโควิดนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยท่านสมคิดเชื้อคงแล้วก็อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเช่นเดียวกันนะครับอดีตรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ท่านพลโทดร.พงศกรราชชมพูครับทั้งสองท่านอยู่ข้างๆผมสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับจริงๆวันนี้เราไม่น่าจะมาคุยเรื่องนี้กันแล้วนะเพราะเรื่องนี้เราเคยพูดคุยกันในเวทีตรงไปตรงมาหลายๆเวทีก็ปี2563ต้นปีนะท่านสมคิดเอาก่อนคุยกันยาวเรื่องโควิดความจริงเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่ครับแล้วก็เหตุที่เกิดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแม้กระทั่งในสภาผู้แทนราษฎรพี่ปลายไม่ไว้วางใจก็พูดเรื่องโควิดผมก็พูดเรื่องแหล่งซูเปอร์สเปรดเดอร์จากบ่อนการพนันจากสนามมวยคือสรุปแล้วสุดท้ายเนี่ยเวลามันแตกหนอแตกกอจริงๆเนี่ยมันมาจากส่วนหนึ่งก็เป็นคนของรัฐบาลส่วนหนึ่งนะครับเป็นตัวหลักเพราะนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนสงกรานต์นี่ก็เห็นได้ชัดว่าคนของรัฐบาลนี่แหละมาแพร่เชื้อทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นก็พลเอกประยุทธ์กับคณะเนี่ยก็ไม่เคยจดจำบทเรียนเหล่านี้เลยแล้วปรากฏว่าพอมันเกิดขึ้นมาจริงๆอย่างวันนี้ล่าสุดเนี่ยเสียชีวิต8นะเมื่อวาน11วันนี้8รวมแล้วผมว่ามันเกือบ 60,000 แล้วทั้งหมดเพราะนั้นเรื่องนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีแล้วเราก็มาพูดเรื่องการใช้วัคซีนนี่เป็นหลักว่าความผิดพลาดของรัฐบาลอยู่ตรงไหนวันนี้ถ้าเทียบเป็นนักมวยอย่างที่เราพูดพลเอกประยุทธ์แพ้ตั้งแต่คือขึ้นต่อยปั๊บแพ้เลยอ่ะคือไม่รู้จะนับ8หรือนับ10แบบนี้ในลักษณะของการเตรียมการเรามีเวลาเตรียมการแต่เสียดายโอกาสที่เวลาเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้คนไทยมีความเขาเรียกว่ามีความมั่นใจเมื่อกี้เห็นอาจารย์จำนงพูดเรื่อง50ล้านโดส100ล้านโดสผมก็ถามแบบอาจารย์จำนงถามในสื่อถามทางสื่อด้วยคือวันนี้ไม่ต้องพูดเรื่องเงินแล้วล่ะจะซื้อจะอะไรไม่ต้องพูดกันแล้วพูดว่าเดิมที50ล้าน50ล้านโดสเนี่ย60ล้านโดสเนี่ยที่รัฐบาลจะใช้2ยี่ห้อเขาก็ด่าว่าซิโนแวคป่ะเขาก็ด่าว่าไปผูกขาดจริงๆครั้งแรกคนเดียวอ่ะไอ้ที่เขาด่าได้ถูกหรือผิดเขาด่าถูกคือเขาด่าว่าผูกขาดก็ทำเป็นแกล้งว่าไม่ผูกก็แล้วกันก็เอาไปให้ซิโนแวคประมาณ2ล้านหรือ2ล้าน5อีก58ไปอยู่ที่แอสตราเซเนกาซึ่งสยามไบโอเซนเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เราพอมันมีเรื่องดังขึ้นมาตูมเท่านั้นแหละตอนนี้วุ่นเลยอันนู้นก็จะซื้ออันนู้นก็จะซื้อผมเรียนท่านผู้ชมนะครับการซื้อวัคซีนมาป้องกันโควิดเนี่ยมันไม่ใช่ไปซื้อจักรยานที่ร้านนะครับไม่ใช่มีตังค์แล้วเอาไปซื้อไม่ได้นะครับบางประเทศเขาจอง6เดือนมันต้องมีการมันต้องมีการวางแผนต้องมีการทดสอบมีการทดลองต่อประชากรในนั้นๆเรียกว่าต้องละเอียดไม่ใช่ อยู่ๆมีตังค์ไปซื้อได้เพราะนั้นวันนี้เราเตรียมการถ้าเทียบเราช้าไปแล้วบ้านผมเรียกช้าไปแล้วต่อยนะก็คิดว่าเรื่องนี้จะโทษใครไม่ได้เลยโทษพลเอกประยุทธ์ล้วนๆนะฮะคนท่านสมคิดบอกว่าประยุทธ์อะไรนะมันช้าไปแล้วเนี่ยนะคือจดไม่จดจำเรื่องแต่ความจริงเนี่ยมันไม่จดจำเรื่องหรือมันคิดไม่เป็นยังไงท่านพงศกรเอาก่อนจะเป็นบรรยายทหารสู้ทหารดีกว่าก่อนจะบรรยายถ้ำเนี่ยนะเราดูประเด็นที่เกิดขึ้นมาเนี่ยคือในเรื่องที่คนเร็วกับช้าเรื่องที่ควรช้ากับเร็ว
ที่จะมาปราบม็อบเนี่ยออกมาเลยนะโอ้เร็วมากนู่นแล้วนู่นเอาวุ่นวายไปหมดอ่ะอันนี้ช้าไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นเรื่องความมั่นคงพวกเด็กแล้วก็ใครออกมาจับหมดนะจับหมดสมมติว่าจับเนี่ยนะแล้วถามที่ไอ้คริสตันเนี่ยตรงนั้นไปจับหรือยังเอาง่ายๆเลยใช่ครับนี่ตัวอย่างนะการไม่รู้เรื่องละแต่คนทั้งนอนจับนี่คือตัวอย่างนะครับไอ้สิ่งที่ควรจะเร็วกลับช้าเพราะว่าอย่างวัคซีนเนี่ยมันแพ้ชนะกันในเรื่องของโควิดเนี่ยมี2ตัวทั้งนั้นเองก็คือเรื่องของไอ้เครื่องช่วยหายใจเพื่อจะรักษาคนไม่เสียชีวิตใช่ไหมครับนี่คนก็ป่วยประมาณ 2% แล้วก็วัคซีนนะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยกู้มาแล้ว1ล้านล้านใช่มั้ยใช่ล้านล้านใช่มั้ยครับ1ล้านล้านทั้งหมดในวัคซีนเนี่ยผมคำนวณแล้วเนี่ยไม่เกิน 150,000 ล้านไอ้ที่ว่าเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยถ้าวางแผนมาตั้งแต่ปีงบประมาณที่แล้วก็คือก่อนเขาก็ต้องขอกู้ก่อนใช่ไหมแล้วก็เข้าพรบเรียบร้อยออกมาเป็นตัวเลขแสนห้าหมื่นล้านนี่เหมือนค่าเลยค่าวัคซีนอย่างเดียวถ้าซื้อวัคซีนถ้าจะซื้อกันแบบให้มันขาดไปเลยซื้อแบบแพงเลยนะไม่ใช่ซื้อแบบถูกนะซื้อแบบแพงเลยมันผ่านแล้วไงเงินกู้ก็ได้แล้วตัวคนว่างั้นน่ะมันควรจะดำเนินการแต่ทำวันที่แล้วไงเพราะปีงบประมาณนี้ตั้งแต่ตุลาถึงตุลาใช่ไหมท่านสสใช่ไหมหลักการเดียวกันแล้วท่านบอกไม่รู้เรื่องไม่ได้เพราะว่าเราพูดในรายการตรงไปตรงมาบ่อยเลยของผมเรื่องแต่ทันมาเพราะว่าผมเอาเรื่องของอิสราเอลมาให้ดูว่าเฮ้ยเขาฉีดกันเร็วมากนะแล้วเขาบอกว่าฉีดเสร็จเนี่ยเขาฟื้นเลยเขาต้องการเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเรื่องนี้แล้วก็สำเร็จแล้วทำได้จริงๆแล้วมันจบแล้วถอนหน้ากากหมดเลยประเทศต่างๆอย่างออสเตรเลียนิวซีแลนด์ถอดมาแล้วเขาจบแล้วนี่คือสิ่งแล้วพอเราหันมาอีกทีเนี่ยเราเริ่มที่จะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วตั้งกรรมการกันให้เดี๋ยวเราจะซื้อแล้วนะสิงคโปร์ก็เกือบครบอะไรกันเนี่ยไอ้หรอฮะมันหมายความว่าอย่างที่ท่านว่าเนี่ยนะถ้าผมคิดว่าเนี่ยก็คือพอจะคิดซื้อปังเนี่ยบวกเลย6เดือนใช่6เดือนนี่คือยังไม่ซื้อจริงนะถูกต้องแค่ประสานงานกันไล่ไปสิเกือบสิ้นปีแล้วนี่มันกลางปีแล้วจะสิ้นปีแล้วจะเริ่มผลิตเพื่อให้คุณอีกอ่ะอีก3เดือนเป็น9เดือนปีหน้าปังกลางปีอีก1ปีที่เราเสียนะคนอื่นฟื้นหมดเลยนะแปลว่าเราจนครับมีคำเดียวเลยคือเราจนทุกประเทศก็เปิดหมดรอวันนี้ต้องรอวัคซีนใช่มันแก้ปัญหาเศรษฐกิจวันนี้ถ้าไม่มีวัคซีนก็อย่าไปพูดเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเขาไม่มาเขาเห็นว่าประเทศนี้น่ากลัวเขาไม่มาแล้วเราจะไปก็ต้องไปวุ่นวายไปขอไอ้ใบพิเศษแล้ววุ่นวายไปหมดอ่ะเขายากหมดเลยแล้วพอมันเป็นตลาดท่องเที่ยวเขามองเอ๊ะไปสิงคโปร์ดีกว่าไหมไปนิวซีแลนด์ไปออสเตรเลียกว่าที่เขาเปิดมาแล้วเนี่ยไปดีกว่าไหมอีกทีเขาไม่กลับมาแล้วแล้วคุณจะทำยังไงเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยความจริงเขาก็ตั้งใจผิดคือประเด็นในการที่จะพัฒนาประเทศเนี่ยเขาแก้ไปมองเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยบอกได้จบแล้วท่องเที่ยวจะเข้ามาแล้วจะพูดอย่างนั้นแต่เมื่อวางแผนผิดคุณจบเรื่องท่องเที่ยวเรื่องการผลิตเราก็จบไปนานแล้วคนข้ามไปประเทศอื่นแล้วนี่คือปัญหาว่าใน1ปีข้างหน้าเนี่ยคนไทยต้องลำบากยากแค้นขนาดไหนกับการบริหารงานที่ผิดพลาดของรัฐบาลนี่แล้วก็ท่านสสสมคิดพูดถูกมันไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลโดยรวมจริงๆนะจริงๆเนี่ยพอเราก็ฉุกเฉินเนี่ยใครผู้หัวโตท่านประยุทธ์ใช่ไหมแล้วมีอำนาจเหนือรัฐมนตรีด้วยสั่งตรงข้าราชการประจำเลยหมายสี่สิบฉบับประยุทธ์รวบอยู่ในกำมืออันนี้เหมือนกับตอนยึดอำนาจหลักการเดียวกันเลยดังนั้นเนี่ยถ้าจะถามว่าใครที่รับผิดชอบพูดถูกต้องมากที่สุดเลยก็คือพลเอกประยุทธ์ผมก็มาขมวดว่าอ้าวแล้วสุดท้ายเป็นยังไงที่ว่าทหารกับทหารพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับในสายตาของด่านด้วยกันเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นผมคนเดียวกันแล้วกันนะคนอื่นเดี๋ยวก็จะว่าคือคนทำงานมีสองประเภทประเภทหนึ่งคือพวกนักยุทธศาสตร์อีกประเภทหนึ่งพวกนักปฏิบัติพวกมาจากคอมแมนด์พวกมาอยู่หน่วยเนี่ยเขาจะวุ่นวายแต่เรื่องตัดหญ้าดูทหารฝึกไปฐานไปลบไปยิงไปอะไรต่างแค่นี้แต่ว่าจะถามว่าข้างหน้าจะทำอะไรเนี่ยบางทีคิดไม่ออกมันต้องมีฝ่ายเสรีที่เก่งช่วยนะครับอีกฝ่ายนึงก็คือฝ่ายกลยุทธ์ต่างๆหรือฝ่ายเสรีที่เก่งๆนะเขาจะวางแผนเป็นขั้นตอนให้สิ่งที่เราพบก็คือว่าฝ่ายข้าราชการพลเรือนทั้งหลายเนี่ยที่ทำงานเนี่ยไปฝากความหวังกับท่านนายกว่าท่านจะตัดสินใจท่านจะบอกได้ว่าทำอะไรสังเกตไหมครับการให้สัมภาษณ์การออกสื่อนะท่านจะไม่มีขั้นตอนท่านจะไม่บอกว่าเกิดเรื่องนี้แล้วตามด้วยเรื่องนั้นแล้วตามเรื่องนั้นแล้วจบอย่างนี้ท่านจะไม่เคยพูดท่านจะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ท่านเจออะไรมาแล้วเล่าให้ฟังไอ้นี่คือไม่ใช่ครับนี่คือการเหมือนนักปฏิบัติเจอเรื่องอะไรก็คุยเรื่องนั้นแต่ไม่ใช่นักกลยุทธ์ที่มองว่าถ้าเราจะจบเรื่องนี้นะซอกซีสำคัญที่สุดต้องเริ่มก่อนใช่ไหมไอ้เรื่องเครื่องช่วยหายใจนี่เราขาดเท่าไหร่ไอ้เตียงมันขาดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าขาดเรามีอยู่แค่นี้เนี่ยห้ามป่วยเกินแค่นี้ถ้ามันเกิดป่วยแค่นี้ปั๊บล็อกดาวน์เลยตัวอย่างที่ควรจะล็อกดาวน์ที่สุดก็คือช่วงที่เกิดเหตุก่อนสงกรานต์วันนั้นคุณต้องล็อกดาวน์ทันทีแล้วเห็นเหตุปั๊บล็อกดาวน์เลยเริ่มค่อนข้างที่จะขยายในวงกว้างมากพอเห็นปั๊บเนี่ยที่มันไปเที่ยวกลางคืนกันเนี่ยคุณหยุดเลยกรุงเทพปิดห้ามออก
คนอยู่ในเครียดพัมออกทุกคนหยุดนิ่งหมดหยุดนิ่ง14วันแล้วมันจบได้เหมือนกันแต่ตอนนี้ไม่ได้ละเพราะคุณไปนู่นไปนี่อะไรแล้วก็เพิ่งมาคิดเมื่อวันซืนว่าเฮ้ยแต่ไม่สั่งเองนะไปโยนความผิดให้กับผู้ว่าการจังหวัดบ้างก็เพราะว่ากทมบ้างใช่ไหมเพื่ออะไรเพื่อบอกว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะผมไม่ผิดนะคุณผิดเองคุณไปสั่งเองให้คนด่าผมจะไม่โดนด่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่สามารถจะเป็นเขาเรียกบูรณาการทั้งหมดพอไม่บูรณาการมันไม่เห็นภาพรวมไงมันก็พังหมดเลยแล้วไม่รู้อะไรเป็นอะไรจริงๆถ้าตรงไหนเป็นจุดสำคัญคุณล็อกตรงนั้นหรือคุณขีดตรงนี้คุณต้องว่าไปเลยที่คุณคิดไม่ออกไงคุณกว่าไปเลยดังนั้นจึงสรุปได้ว่าสิ่งที่เราผิดพลาดมากสุดก็คือการมีนายกรัฐมนตรีคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะถ้าไม่เหมาะตำแหน่งนี้ถ้าไม่ใช่นักคิดนักมองไปข้างหน้าท่านมองแต่เรื่องใกล้ๆตัวก็วันๆมีแต่เรื่องอะไรที่อยู่รอบรับตัวท่านพูดอยู่เรื่องนี้มันไปไม่ได้หรอกครับนี่คือเรื่องที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของสังคมไทยปัจจุบันใช่คืออย่างนี้เรียนอาจารย์อย่างนี้ว่าพลเอกประยุทธ์สังเกตดูนะท่านเสเวลาพลเอกประยุทธ์สัมภาษณ์ท่านชอบใช้คำว่าผมสั่งไปแล้วซึ่งมันง่ายมากมันง่ายมากคือพลเอกประยุทธ์มีพรกฉุกเฉินในมือทั้งหมดวันนี้ปลัดกระทรวงดำเนินการทุกปลัดเนี่ยขึ้นตรงกับพลเอกประยุทธ์รัฐมนตรีแทบไม่ได้ทำนะในกรณีสบคไม่หมดอำนาจฮะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้หมดเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์ต้องรับผิดชอบแต่พลเอกประยุทธ์ก็เป็นข้าราชการประจำเก่าซึ่งชอบใช้คำว่าผมสั่งการไปแล้วแต่สั่งไปแล้วเนี่ยท่านอย่าลืมนะข้าราชการสั่งไปแล้วคือจบนะพอเดินออกไปเฮ้ยผมทำแล้วแต่ไม่รู้ว่าทำแล้วเกิดผลหรือไม่นั่นคือปัญหานั่นคือปัญหาสั่งไปแต่ทำตามแค่สั่งใช่สั่งเนี่ยสั่งคำกว้างๆสั้นๆไงสั้นๆแต่ว่าอะไรเป็นขั้นตอนเขามองไม่ออกมันถึงมีการมาตีความว่าเฮ้ยคำสั่งทุกคำสั่งถึงมีปัญหาว่าแต่ละจังหวัดทำได้ไหมทำไม่ได้ไหมเพราะพลเอกประยุทธ์พูดไม่รู้เรื่องความจริงเนี่ยนายกต้องบอกว่าต่อไปนี้ต้องทำอย่างนี้ต่อไปนี้จะทำอย่างนี้อนาคตจะทำอย่างนี้ภายในเดือนมิถุนาเราจะปล่อยเต็มที่ภายในเดือนต้องวางสโคปเป็นเดือนๆมาเลยตอนมันเกิดเหตุการณ์เนี่ยไม่ใช่ฝ่ายค้านไม่แนะนำ คุณสุทินคลังแสงอยู่กับผมนั่งด้วยกันอภิปรายเนี่ยพูดเรื่องวัคซีนจนคอจะแตก แต่ไม่ได้เรื่องหรือว่าแกไม่ฟังไม่ได้เกี่ยงเรื่องเงินนายกก็นั่งฟัง ไม่ได้เกี่ยงว่าใช้เงินเท่าไหร่ฝ่ายค้านไม่เคยพูด ใช่จะใช้เงินเท่าไหร่ก็เท่าไหร่ขอให้มันดีจริงขอให้พี่น้องประชาชนมีความเชื่อมั่นว่าเราพูดเรื่องวัคซีนสองบริษัทเราหาข้อมูลมาพูดให้ฟังท่านก็โจทย์แต่ก็ไม่ไปทำปัญหาคือพลเอกประยุทธ์วันนี้ไม่เหมือนนายกมันเหมือนหัวหน้าปลัดอ่ะมันเหมือนหัวหน้าปลัดกระทรวงต้องบอกว่าผมสั่งงานไปแล้วโอ้โหถ้ามันง่ายขนาดนั้นเหรอครับคือคนเป็นนายกต้องลงไปดูเลยสั่งเสร็จแล้วว่าเฮ้ยเรื่องท่องเที่ยวผมจะเอาอย่างนี้นะผมจะเอาอย่างนี้นะจะเปิดประเทศอีก6เดือนนะผมจะฉีดเต็มที่ 80% เลยเปิดประเทศแล้ววันนี้รัฐมนตรีท่องเที่ยวก็เป็นประกาศละเราจะเอาท่องเที่ยว800,000 ล้านวันโถคุณจะเอาอะไรใครจะมาหาคุณวันนี้สิงคโปร์เขาก็ยังไม่มาเลยผมคุยกับเลขาทูตสิงคโปร์เมื่อวันก่อนสิงคโปร์เนี่ยเขาเกือบหมดแล้วเขา 60-70% แล้วต่อให้เขาจะมาเนี่ยคุณกล้าเปิดป่ะใช่ต่อให้เขาจะมานะไปยืนเรียงแถวอยู่ข้างนอกคุณกล้าเปิดไหมปัญหาก็เลยบอกว่าอุ้ยสิงคโปร์ประเทศเล็กเขาทำได้ไม่จริงฮะไม่จริงอเมริกาประเทศใหญ่ทำไมทำได้ครับอเมริกาเขาฉีด100 กว่าล้านคนแล้วนะ20 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับประเทศเล็กหรือประเทศใหญ่ประเทศใหญ่บุคลากรก็เยอะประเทศเล็กบุคลากรก็น้อยเหมือนกันนะก็ต้องดูอัตราส่วนมันอยู่ที่สมองประเทศใหญ่ข้าราชการมันก็มากขึ้นมันอยู่ที่สมองของผู้บริหารบังเอิญว่าผู้บริหารสูงสุดเนี่ยจำเป็นจะต้องมีวิสัยทัศน์ถูกต้องแล้วก็มีการกำหนดนโยบายบางครั้งท่านสั่งแบบอย่างที่ว่าท่านว่าหัวหน้าประหลัดอ่ะท่านก็พูดแค่คำคันซ่าแล้วไม่รู้ทำอะไรต่อไม่รู้ทำอะไรต่อจริงๆมันต้องบอกเขาไปเขาจะได้ไปเดินตามไงเขาบอกได้ไงเพราะเขาถามก็จะตอบไม่ได้แล้วก็เลยใช้สั่งให้ผ่านเฮ้ยอย่างนี้แต่คนจะทำยังไงแกจะตอบไม่ได้คิดเอาเองดิเดี๋ยวแกจะบอกว่าบอกมาสิเขียนมาสิทำไมฮะใช่มีอะไรบอกเขียนไม่ได้เขียนมาสิอะไรอย่างนั้นใช่เหมือนผมพูดเรื่องบ่อนผมอภิปรายเรื่องบ่อนคุณประยุทธ์ไปสัมภาษณ์ว่ามีอะไรก็บอกมาอ๋อแล้วจะมีตำรวจไว้ทำอะไรอ่ะแล้วคุณดูแลสตช.คนเอกประยุทธ์ดูแลสตช.จะมาถามผมว่ามีอะไรให้เขียนบอกมาผมว่าบริหารอย่างนี้มันไม่รู้จะพูดยังไงประเทศนี้มันโชคร้ายจริงๆผมว่าอย่างนี้ในภาวะวิกฤตเนี่ยนะคนที่คิดแบบราชการมาบริหารราชการมันทำไม่ได้ภาวะวิกฤตในการแก้ปัญหาต้องอาศัยคม
ในต้องกล้าตัดสินใจในกล้าตัดสินใจอันนี้คือวิชั่นหรือภาวะของการเป็นผู้นำเราพูดจริงๆนะผมก็ต้องชมคุณทักษิณชินวัตรนะเรื่องการตัดสินใจเรื่องการแก้วิกฤตแก้เร็วมากประยุทธ์จันทร์โอชาไม่กล้าตัดสินใจในภาวะวิกฤตด้วยความไม่คมด้วยความไม่มีวิชั่นหรือความไม่อะไรกันแล้วแต่ซึ่งที่การย้อนออกไปเดี๋ยวผมจะลืมคือพอท่านนายกทักษิณไปพูดในคลับเฮ้าว่าถ้าประเทศไทยต้องการให้ท่านประสานงานรัสเซียดูแลเรื่องสปุกนิกอะไรสปุกนิกวีเนี่ยของรัสเซียท่านก็จะประสานให้กับท่านปูตินท่านก็หวังดีปรากฏว่ารัฐมนตรีต่างประเทศอวดดีครับพออีก3วันบอกเจรจาแล้วได้แล้วคุณอนุทินก็อวดดีผมถามหน่อยมันจะเสียหายอะไรพลเอกประยุทธ์ไม่ต้องไปพูดเองหรอกให้ระดับรัฐมนตรีให้ระดับใครไปขอไปบอกมันช่วยกันหลายคนมันไม่ดีเหรอครับมันไม่ดีเหรอหนักก็กลายเป็นเบาได้แล้ววันนี้ความสุดความสัมพันธ์ส่วนตัวเนี่ยเราไปซื้อสปุกนิกกันไกลมันก็ไม่มีแต่ความสัมพันธ์ส่วนตัวรัสเซียเขาอาจจะมีสต็อกไว้สัก5ล้าน3ล้านส่งมาก่อนได้ไหมนั่งต่างหากคือการทำงานไม่ใช่ว่ามีตังค์แล้วซื้อได้ไม่ใช่อันนี้อิจฉาเขาอิจฉาเขามาพูดได้ยังไงไม่ยอมอะไรก็ออกมาดันทันจะรีบกลัวเสียฟอร์มคือคุณเสียไปแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศไปออกอย่างนั้นผิดเลยไม่ได้ครับการเจรจารัฐมนตรีต่างประเทศไม่ใช่คนเจรจาซื้อแน่นอนมันต้องมีคณะจากวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุขของอย.เข้าไปจัดการไม่ใช่รัฐมนตรีต่างประเทศคุณดอนไปบอกว่าเจรจาแล้วไอ้นั่นเขาเรียกพูดคุยทวิภาคีปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกครับเชื่อผมเถอะพูดไปพูดมาให้เฉยพูดแค่วันนี้คือวันนี้เอาละผมมองนะนี่ผมมองว่าเป็นการซื้อเวลาการใช้จิตวิทยาพูดเพื่อให้สร้างความหวังให้คนไทยผมว่าอย่างนั้นนะในความจริงในส่วนตัวผมมองว่าโอกาสสิ้นปี64กับ100ล้านโดส50ล้านคนเนี่ยในมุมผมกันนะผมว่ามันเป็นไปได้ยากหรือถ้าจะเป็นไปไม่ได้เลยก็ผมบอกแล้วฮะถ้าในความเห็นผมเนี่ยกลางปีหน้าเลยถึงจะได้เอาอย่างนี้กลางปีอย่างนี้ถึงมีก็ฉีดไม่ทันคุณจะเอาคนที่ไหนฉีดวันละ 300,000 เจ้าหน้าที่ที่จะฉีดจะเป็นลมก่อนมันระบบวางแผนแบบนี้ไม่ได้มันต้องทำเป็นสเต็ปจริงๆจังๆนะครับอย่างผมไปดูของอิสราเอลเขาฉีดเขาวางไว้เลยวันนี้เท่าไหร่วันนี้เท่าไหร่เขาจะกำหนดคนฉีดแล้วเขาก็ไปตามเป้าไม่ต้องมาวิ่งแข่งกันแล้วเขามีชื่อหมดมีชื่อหมดแล้วก็ไปฉีดถ้าเกิดมันเหลือเนี่ยเขาก็จะเรียกคนที่เป็นพระชีคนแก่ก่อนใช่แล้วพอเหลือปั๊บเขาจะเป็นคนเกิน60ก่อน70ก่อนมาตลอดคนที่เหลือใครมาจดแล้วจดชื่อไว้ใช่เขาก็ทำเร็วแต่เขามีชื่อเขาลงทุกหมู่บ้านในอเมริกาเขาก็ทำสูงอายุก่อนนะในอังกฤษก็สูงอายุก่อนแล้วก็ค่อยคนอื่นๆเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นการวางแผนล้วนๆสมองล้วนๆนะครับปัญหาคือว่าไอ้ที่ผ่านมา1ปีวันนี้เราจะต้องกลับไปคุยในเรื่องเดิมนะครับเรื่องนี้จริงจริงเรื่องนี้เราไม่ควรได้คุยอีกนะมันไม่คุยแล้วแต่ว่ามันเพราะอะไรซึ่งสังคมก็บอกว่าไอ้วันนี้มันช้าเลยเกินแต่เขาก็บอกว่าไม่ได้ช้าเขาไม่ได้ช้าตามแผนเขาซึ่งเป็นแผนที่ผิดเข้าใจไหมฮะเขาบอกมีแผนอยู่แล้วไอ้แผนเนี่ยมันผิดมันต้องเร็วกว่านี้ไม่ได้ช้าเพราะว่าไอ้ตัวแอสตราเซเนกาเนี่ยที่เขาจะส่งให้มาฉีดจริงๆคือมิถุนาไม่ได้ผิดพลาดอะไรแต่มันผิดพลาดตรงว่ามันประเมินผิดตรงว่าคุณไปใช้น้อยแล้วพอมันรุนแรงขึ้นคุณไม่มีคุณไม่มีแล้ววันนี้มันรุนแรงขึ้นคุณไม่มีวัคซีนฉีดคุณมีโควต้าที่จำกัดเท่านั้นเองเพราะนั้นประชาชนที่โดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆตอนนี้มันเป็นปัญหาแล้วจะรอเดือนมิถุนาแล้วอีกหนึ่งเดือนพฤษภาจะอยู่ยังไงจะทำยังไงวันนี้คุณประยุทธ์ตอบไม่ได้จะทำยังไงแล้วอ้างบอกว่าให้อยู่บ้านอยู่นะไม่เป็นไรแล้วเขาอยู่แล้วทุกคนก็กลัวตาย แต่ปัญหาว่าคนที่เกิดนี่จะทำยังไงแล้วจะป้องกันยังไง แล้วในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีให้เลือกเพราะว่าวัคซีนแต่ละอันเนี่ยจะมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันถูกต้องอยากจะเลือกไฟเซอร์ไปก็ได้เลือกเมเดอร์นาก็ได้เลือกจอร์นสันก็ได้แล้วแต่เขาจะประชาชนเลือกเองอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาอยากฉีดอะไรก็ฉีดแต่ของเรานี่ไม่มีให้เลือกแล้วก็คอยที่จริงเนี่ยมันต้องมาแล้วคือต้องมาอย่างพวกนี้แล้วให้ใครที่มีเงินมีทองอยากจะฉีดไปคุณก็ไปแล้วก็มีปัญหาเรื่องนี้ก็คุยแต่ธันวาแล้วก็คุยว่าอย.ใช้เวลา30วันเขาบอก30วันนะส่งเรื่องส่งอะไรมาปรากฏว่าจนป่านนี้ไม่รู้กี่เดือนทำอะไรอย่างเงี้ยวันนี้มันวัคซีนของใครถ้าขอเอกชนก็ 5-6 เดือนนะตอนนั้นผมดูเขาบอกว่าอย.จะทำงานแค่30วันก็เสร็จขอให้ส่งเรื่องเถอะ
คือปัญหาอยู่ตรงนั้นเอาอย่างนี้ไม่สัมภาษณ์แค่30วันผมก็จะเป็นลมแล้วล่ะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยระบบราชการไทยเป็นอย่างจริงๆจะขออนุญาตแต่ละครั้ง60วันมันหลายโต๊ะมันหลายโต๊ะเกินไปแต่จริงๆเนี่ยงานวิจัยเขาก็ครบมาแล้วแหละเพียงแต่ว่าอย.เนี่ยมาทดสอบคนไทยแค่นั้นเองข้อมูลต่างๆโอเค30วันก็ไม่ว่ากันแต่คุณต้องเตรียมการมาก่อนคุณต้องเตรียมการมาก่อนแต่จริงๆผมมองในภาวะวิกฤตเนี่ยผมย้ำเลยว่าภาวะวิกฤตจะคิดแบบระบบราชการปกติไม่ได้ในภาวะวิกฤตต้องมีวิธีคิดพิเศษในการแก้ปัญหาวิกฤตต้องวิกฤตเนี่ยมันต้องแก้โดยเร็วใช่ไหมฮะแล้วก็แม่นใช่ต้องแม่นและเร็ววันนี้ปรากฏว่าผมก็พูดอยู่ประจำนะว่าเอ๊ผมถามว่าอย.ไทยกับอย.อเมริกาเนี่ยถามว่าใครเหนือกว่าใครอเมริกาฉีดเป็นร้อยล้านคนก็วัคซีนชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้ใช่ใช่ผลเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผ่านอย.อย่างนี้ผมเชื่อว่าถ้าไม่ผ่านอย.อเมริกาเขาก็ไม่ฉีดแล้วทำไมคนไทยต้องรออีกหนึ่งเดือนสามเดือนห้าเดือนอะไรต่างๆมันเพราะอะไรเขาบอกว่าคนไทยไม่เหมือนคนอื่นทำไมไม่ครบ32ประการเลยตัวเนี่ยคือเรียนเดี๋ยวฝ่ายราชการเนี่ยเข้าใจผิดเข้าใจผิดว่าเหมือนเช่นการยกตัวอย่างมาตรฐานอะไรต่างๆก็แล้วแต่เราก็พิงอเมริกาไม่ว่ามาตรฐานทางวิศวกรรมทางสถาปัตย์ทางอะไรก็แล้วแต่เราจะไปพิงตรงนั้นเพราะงานวิจัยเขาเยอะกว่าเราแค่นั้นเองแต่ไม่ได้แปลว่าไอ้แลบของไทยนี่จะแย่นะครับแลบของไทยเนี่ยแลบรามาเนี่ยสุดยอดของโลกนะบางทีที่อื่นก็ส่งมาที่นี่นะประเทศอื่นก็ส่งให้รามาตรวจเพราะนั้นเรื่องของอย.เนี่ยมันเป็นเรื่องระบบราชการอย่างที่ท่านว่าเอาอย่างนี้อยู่บนโต๊ะหนึ่งแทนที่จะ1ชั่วโมงนี่มัน3วันแค่นั้นเองมันไม่มีอะไรมากแล้วผมเชื่อว่าวัคซีนมานี่นะครับการทดสอบการทดลองต่างๆเนี่ยแทบจะไม่ได้ทดลองแล้วแหละเอางานวิจัยมาดูกันเอาทุกอย่างมาดูกันให้มันแมทกันแค่นั้นเองแล้วว่าเราจะฉีดใช้เวลาเท่าไหร่ห่างกันเท่าไหร่ผมว่าปริมาณมันอยู่ตรงวิธีการมาวางแผนเรื่องการฉีดวัคซีนไม่ดีกว่าหรือแทนที่จะมาวางแผนมานั่งตรวจวัคซีนเขาเนี่ยผมถามว่าถ้าเขาส่งไฟเซอร์มาผมถามคุณกล้าไหมเอากลับคืนไหมอันนี้ใช้ไม่ได้คุณกล้าไหมวิธีการนำเข้ามาเนี่ยเขาต้องส่งสูตรออกมาก่อนส่งทุกอย่างมาก่อนแล้วเอามาตรวจกับวัคซีนไทยก็ตรวจกับข้อมูลของศูนย์วัคซีนไทยเท่านั้นเองนะก็คือเหมือนงานเขาเอามาให้เราดูว่ามันแมปตอนตรงไหนตรงไหนแค่นั้นเองไม่มีอะไรแต่ก่อนซื้อเนี่ยเขาทำไว้ก่อนแล้วนะหมายว่าการจะเจรจาซื้อเนี่ยอย.ต้องดูก่อนล่ะว่าคุณอนุมัตินะประทับใจงบประมาณถูกไหมฮะมันมีหลักอยู่2เรื่องนั่นเองเรื่องที่1ก็คือไฟเซอร์เขาบอกเขาคุยมา3รอบแล้วตั้งแต่สมัยนู้นตั้งแต่ไปก็ใช่เขามาก่อนแล้วมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งมานะอันนี้อยู่ไว้ก่อนนะคุณไม่เอาอันที่2เมื่อเราเป็นเหตุการณ์ความฉุกเฉินอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเมื่อคุณเป็นรัฐบาลทำไมคุณไม่จัดการทำไมไม่เรียกเขามาแต่ผมก็บอกว่าทำไมคุณไม่ขวนขวายล่ะไม่ขวนขวายวิ่งไปหาวิ่งไปจัดการไปนั่งเฉยๆนั่งคอยเวลาทำไมมีอะไรก็ใส่เข้าไปช่วยประชาชนวันนี้เราฉีดได้แค่ 900,000 น้อยมากนะที่เดียวยังไม่ถึง 2% ครับคน67เนี่ยก็ 200,000 นี่2เข็มหรือเข็มเดียวเข็มเดียวเนี่ยเข็มเดียวนะไอ้เข็มที่2ประมาณ 160,000 เพราะนั้นผมต้องบอกว่าถ้าเราจะครบ60ล้านหมายว่า50ล้านโดสเนี่ยแล้ว100ล้านโดสที่ว่าจะทำภายในปีนี้มันเหลืออีกกี่เดือนอ่ะมันทำไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้ที่สำคัญไม่มีวัคซีนครับเขาบอกว่าจะส่งมาในปลายปี64ด้วยนะคุยเสร็จยังจะไปปลายเลยแค่คุยนะยังไม่ต้องผลิตนะใช่นะครับยังไปปลายปีเลยใช่กว่าจะจำไม่ยังถามประยุทธ์เดี๋ยวนี้เขาไม่รู้เรื่องหรอกคุณประยุทธ์เนี่ยเวลาบีฟอะไรให้ฟังเนี่ยเขาเป็นคนที่เหมือนครม.เนี่ยเราเป็นครม.ที่สั่งการเท่านั้นครับครม.ไม่เหมือนครม.ยุครัฐบาลที่พวกพูดเพื่อไทยนะไอ้นั่นครม.ที่ประชุมแล้วแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนแนวคิดความคิดเห็นแต่ละกระทรวงคุณประยุทธ์ครม.คือครม.สั่งการแบบทหารท่านพงโทพงศกรเป็นทหารรู้สั่งยังไงก็สั่งตามคำสั่งที่วาระการประชุมนำเสนอมาเอางี้นะเอางี้นะเอางี้นะจบแต่ละกระทรวงเสนอมาเอางี้นะเอางี้มาไม่มีแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาเท่านั้นเองก็อยู่กันอย่างเงี้ยปัญหาวันนี้คือคำว่าวัคซีนกับเศรษฐกิจมันไปด้วยกันมันคู่กันแยกยากนะเขาเน้นการควบคุมประชาชนก่อนคือใช้กฎหมายพรก.เนี่ยเพื่อคุมประชาชน
เพื่ออยู่ยาวเพื่อไม่ลวกด้วยอะไรก็แล้วแต่ไอ้อย่างเงี้ยคือพอคิดอย่างนั้นปั๊บเนี่ยทุกอย่างมันเฮทั้งนั้นหมดอย่างเช่นสมคิดว่าเขาก็ออกคำสั่งสั่งการก็มาทางนี้หมดใช่มาทางนี้เพราะมันมองด้านเศรษฐกิจพอมันมองเศรษฐกิจไอ้วัคซีนก็หายไปด้วยมันก็หายไปด้วยพอไม่มองแล้วปั๊บมันไม่ใช่ความเร่งด่วนไงตอนนี้พอเกิดมันระเบิดขึ้นมาก็ทำอะไรไม่ถูกแล้วทีนี้ปัญหามันเลยเยอะวันนี้ถ้าเทียบผมอยู่ต่างจังหวัดต่างจังหวัดนี่เบาหน่อยผมเรียนว่าอย่างที่อุบลเนี่ยวันนี้พักขออนุญาตพูดถึงพรรคเพื่อไทยนิดหนึ่งพรรคเพื่อไทยเพิ่งประชุมเสร็จเมื่อสักก่อนเที่ยงก็สั่งการให้สสทุกคนบังเอิญเราโชคดีเรามีสสเขตเยอะก็ช่วยดูแลพี่น้องประชาชนในขณะที่ประสานงานกับจังหวัดเราต่างจังหวัดที่ส่วนมากเนี่ยปัญหาเรื่องเตียงไม่ค่อยมีปัญหาเราก็ประสานกับทางผู้ว่าทางอำเภอแต่ละอำเภอในเขตเลือกตั้งของใครมันว่าใครมีปัญหาเขาก็จะโคกันช่วยประชาชนอย่างนี้จะง่ายคือตอนนี้เพื่อไทยทำเรื่องนี้อยู่บางทีพวกผู้แทนมีหน้าที่ทำอยู่แล้วแต่บังเอิญพักไม่มั่นใจในสสกทมก็เลยต้องให้ทางกทมเนี่ยวันนี้คุณวิชาญมีชัยนันจะเป็นหัวเรือในการช่วยประสานคุณธีรรัตน์สำเร็จวณิชก็จะช่วยคุณสุภาพรเหล่านี้จะช่วยพี่น้องประชาชนให้โทรเข้าไปเขาประสานของเขาในเขตกลุ่มว่าตรงไหนที่ยังไม่มีเตียงตรงไหนที่ผู้ป่วยยังมีปัญหาทางผู้สมัครสกสสของพรรคเพื่อไทยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยตั้งแต่วันอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็จริงๆในตัวเขตสสเขาทำอยู่แล้วเขาทำของเขาอยู่แล้วประเด็นนี้ป่ะประเด็นที่บอกว่าถ้าไล่หนูเสร็จเพื่อไทยจะเสียบอ๋อเตรียมการใช่ไหมจะเสียบแทนหนูไงวันนี้สังคมกำลังเว็บไซต์อ่ะเบอร์เว็บไซต์ change.org ไล่หนูอยู่กระแสข่าวบอกว่าไล่หนูเพื่อไทยจะเสียบเป็นไปได้ขออนุญาตต่อนิดนึงนะท่านพลตรีสกรมีข่าวตรงนี้มาตลอดแล้วไม่ใช่ครั้งแรกข่าวเรื่องเพื่อไทยจะเป็นรัฐบาลเรียนท่านผู้ชมรายการนะครับไม่ใช่ครั้งแรกพอรัฐบาลมีปัญหากันเขาก็พูดเรื่องนี้วันนี้พรรคภูมิใจไทยมีปัญหารัฐบาลก็พูดเรื่องนี้พรรคพลังประชารัฐก็จะหยิบฉวยเรื่องว่ามึงเรื่องมากกูก็จะเอาเพื่อไทยเข้าเอาบลับประชาธิปัตย์มีปัญหาก็บอกว่าเพื่อไทยจะมาเป็นรัฐบาลผมเรียนนะครับว่าสวยตลอดผมก็ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้เหมือนกันว่าเอาอย่างนี้คุณมีปัญหาในรัฐบาลคุณไปแก้กันเองอย่าลากเพื่อไทยเข้าไปยืนยันล้านเปอร์เซ็นต์เช่นภาษาเล็กเองมึงอย่ายุ่งกับกูมึงอย่ายุ่งกับกูคือเพื่อไทยได้คุยกันไม่รู้กี่ครั้งระดับผู้บริหารไม่ว่าจะเพื่อไทยก้าวไกลพี่เสรีรวมไทยเหล่านี้เขาก็คุยเป็นหลักเกณฑ์ไปไหนไปด้วยกันทำงานด้วยกันไม่มีว่าพรรคเพื่อไทยจะบอกว่าแยกไปเป็นรัฐบาลคุณประยุทธ์ลาออกก่อนเลยมาเลือกใหม่เอาเลือกสสมาไอ้เลือกนายกใหม่อย่างนั้นเพื่อไทยอาจจะเสนอคนไปเป็น3คนของเราพูดง่ายฟอร์มรัฐบาลใหม่ก็ฟอร์มใหม่แต่ว่าอยู่ๆคุณบอกว่าจะให้ไปร่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะแล้วผมเรียนท่านผู้ชมรายการข่าวปล่อยทั้งนั้นแหละครับไม่มีแล้วก็ไม่เป็นจริงด้วยยืนยันว่าไม่เป็นจริงไงคือเอาเราไปยุ่งหลายครั้งละเบื่อแล้วเบื่อแล้วเราซวยทุกครั้งแล้วชาวบ้านก็ด่าว่าจะเข้าไปไม่มีนะครับเรียนยืนยันว่าไม่มีแล้วไม่ได้คิดผู้บริหารสสไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยครับทำหน้าที่ของฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบร่วมกับพรรคร่วมของเราซึ่งไม่มีปัญหาอันนี้พลรัฐบาลมีปัญหามาเพื่อไทยตลอดช่วยตลอดไม่มีปัญหาแล้วปัญหาว่าวันนี้ผมว่าอย่าไปโยนให้พรรคใดเลยนะในซิกไปครับโยนให้คุณประยุทธ์เอาผมว่าอนุทินกล้าถอนมาท่านวงศกรไม่กล้าถอนออกไหมไม่กล้าต่อให้เขาไม่เอาตัวเองไปเป็นคณะทำงานนะแต่เป็นผมนี่อายมากนะไม่กล้าหรอกไม่กล้าทำงานนี่ไม่เอาทำไมแกไม่อายหรอไม่ตั้งแกเลยไม่เลยคณะทำงานหาวัคซีนไม่มีชื่อคุณอนุทินเลยจ้ะไม่กล้าถอนอนุทินไม่กล้าเรื่องข้อขอรหัสเพื่อไทยไม่มีโอกาสนี่ผมเสนอเรื่องหนึ่งที่ท่านพูดเมื่อกี้นี้คือจริงๆเวลาผู้ป่วยเนี่ยแล้วจะมีผู้ที่ต้องเข้า ICU หรือให้ออกซิเจนเนี่ยมันประมาณ 2% ดังนั้นเนี่ยแทนที่จะประกาศแล้วก็ให้ทุกคนช่วยล็อกทั้งประเทศเนี่ยมันฉลาดได้โดยดูเป็นที่ใช่ถ้าตรงนี้เนี่ยที่เตียงมันพอไม่ต้องยุ่งสบายสบายทำมาหากินไปสร้างเศรษฐกิจไปตรงนี้จะมีปัญหาเอามารวมกันนะมาช่วยตรงนี้3-4จังหวัดแล้วล็อกตรงนี้ได้ไหมอย่างกรุงเทพกับปริมณฑลอ่ะขยายไปสักนิดนึงจะได้มีเตียงพอนอกนั้นปล่อยไปเลยครับทางอีสานของท่านทางเหนือมันไม่มีปัญหาทำงานทำมาหากินกันไปมันจะได้หมุนทางเศรษฐกิจพอทำอย่างนี้ปั๊บเนี่ยแล้วพอนานๆไปเกิดมันหลุดไปแล้วก็ต
ัวเลขผู้ป่วยมันเพิ่มขึ้นจนทำให้ 2% เนี่ยใกล้จะถึงจุดที่ไอ้เตียงจะไม่พอก็ล็อกเลยค่อยว่ากันล็อกทำแบบนี้ฝรั่งก็ทำเขาทำเป็นเขตด้วยเขตตรงนี้นะเขตอื่นปล่อยเขตนี้เขาทำอยู่ตลอดเวลาความคิดอย่างละเอียดจำเป็นจำเป็นนะเราจะเกิดอะไรก็โครมโครมสั่งขีดเส้นอะไรแบบคนอยู่ในห้องแอร์ไม่ได้ครับมันพังทั้งประเทศคือโชคดีของพวกเราเนี่ยอย่างสสที่อยู่ด้วยกันก็จะโทรคุยกันว่าจังหวัดคุณเท่าไหร่ละ อยู่นี่เท่าไหร่เราก็ประสานกับทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้างสาธารณสุขจังหวัดบ้างรองผู้ว่าบางท่านผมก็ถามว่าไอ้ตรงนี้อุบลมีปัญหานะถ้ามีปัญหาให้รีบแจ้งช่วยกันคือเดี๋ยวนี้มันไม่มีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะครับอยู่อุบลนี่ไม่มีฝ่ายแล้วทุกคนต้องช่วยประชาชนกันช่วยประชาชนกู้วิกฤตนี้ให้ได้แต่ท่านต้องยื่นไปบอกว่าต้องยืนยันกับรัฐบาลว่าจังหวัดเราไม่มีดังนั้นไม่สนเราจะทำหากินต้องพูดงี้ให้ได้แล้วต้องหลายจะเหมือนกับสู้กับรัฐบาลอะที่มันโง่อะให้ผมพูดคิดถูกป่ะสู้เขาหน่อยให้มันเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยเราโชคไม่ดีที่มีผู้นำแบบนี้เราโชคไม่ดีแล้วก็เป็นโชคไม่ดีที่ไม่สามารถทำอะไรได้ผมไม่รู้ว่าอะไรมันวิชาผู้นำเนี่ยมันก็ต้องยอมรับว่าวิชาผู้นำนั้นมีความสำคัญต่อการบริหารประเทศแต่มันต้องเหนือของวิชั่นเมื่อมันยามเกิดวิกฤตปกติยังไม่มีเลยวิกฤตยังไม่ลงมันต้องมีวิกฤตตั้งแต่ปกติหน่อยแล้วก็พอมันมีวิกฤตก็คนมาช่วยกันยังพอไหวนี่มันไม่มีเลยแต่แรกวิกฤตแต่ละเรื่องผมก็ยังไม่เห็นการแก้ปัญหาวิกฤตของรัฐบาลที่สามารถที่จะทำได้นะโดยเฉพาะอย่างวันนี้ผมมองว่าเศรษฐกิจนี่ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าโควิดวันนี้แก้ปัญหาเศรษฐกิจเรื่องอะไรบ้างตอนนี้หนักมากภาวะเศรษฐกิจบ้านเราแย่มากท่องเที่ยวนี้ตายสนิทไม่ต้องคิดอะไรหรอกตอนนี้พวกรถทัวร์พวกลูกหลานผมที่เคยทำงานขับรถทัวร์อยู่ภูเก็ตอยู่พัทยานี่กลับบ้านหมดเลยเราไม่ได้กลับมาทีนี้ก็ทำมาให้กินกันอยู่อย่างนั้นก็โชคดีเขามีไร่นาบ้างนิดหน่อยพออยู่ได้แต่ปัญหามันวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยถ้าเราผมเรียนท่านผู้ชมรายการนะครับว่ามันไว้ใจรัฐบาลอะไรไม่ได้จะสร้างความเชื่อมั่นไม่ได้ทุกคนต้องช่วยตัวเองอย่างที่ว่าเหมือนเราไม่มีรัฐบาลวันนี้เนี่ยถ้ามีเงินก็อดออมนะถ้ามีรายได้อะไรก็ต้องทำต้องไม่เลือกแล้วเพราะว่ามันยากไปหมดแล้วอย่างในกทมเนี่ยมีผมรู้จักอยู่ 3-4 ล้านแผงเนี่ยร้านขายลาบขายก้อยส้มตำกลับบ้านหมดเลยตอนนี้กลับบ้านหมดมันอยู่ไม่ได้ค่าเช่าค่าอะไรเขาอยู่ไม่ได้ตามซอยนี่หมดนะเพราะนั้นปัญหาที่เกิดเนี่ยมันกระทบแรงมากรัฐบาลจะมาบอกว่าจ่ายเงินเท่านู้นเท่านี้เนี่ยมันไอ้นั่นมันปลายเหตุปลายเหตุมันต้องแก้ต้องช่วยเขารู้ว่าสมมุติว่าจะอยู่เนี่ยนะล็อกจริงๆเนี่ยล็อกเลย14 วันแล้วเปิดปั๊บเนี่ยเขารู้สะอาดโอเคเขาจะคอยได้คือญี่ปุ่นเคยทำมาแล้วเกาหลีใต้เคยทำมาแล้วล็อกจริงต้องเคลียร์และคลีนพอเคลียร์เสร็จเขามาเลยคนมีความหวังแล้วมีการเตรียมการอันนี้ไปเรื่อยๆอะไรก็ไม่รู้งงไปหมดอ่ะเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่รู้เลยทิศทางรัฐบาลยังบอกว่าถ้าวันละ 2,000 อ้าวเมื่อเช้าที่เห็นเลขาสปช.และสำนักงานเก่าท่านบอกว่ากำลังจะประชุมวันที่28ปะโถมันต้องไปรอทำไมจะกำลังทำไมประชุมเลยตัวฝรั่งก็ทำงี้ฮะเขามีตัวเลขไว้ตัวเลขหนึ่งไอ้ที่ผมบอกอะเตียงกับการติดเชื้อเนี่ยขนาดไหนเขาบอกเลยต้องขึงขีดนี้ปั๊บรู้เลยมันเท่าไหร่รู้เลยว่าต้องล็อกเขารู้เลยล่วงหน้าคนเตรียมการล่วงหน้าหมดทุกคนรู้หมดอันนี้แล้วคุณยังมาประชุมอะไรคุณไม่อยู่มาปีเห็นตัวเลขอยู่แล้วเนี่ยเห็นตัวเลขว่ามันเท่าไหร่กทมจะล็อกไหมว่ามาเลยเชียงใหม่จะล็อกไหมว่ามาเลยแล้วถ้า 2,000 เนี่ยไม่ใช่ล็อกทั้งประเทศได้ล็อกเป็นที่ๆล็อกเป็นที่ไงอย่างสมุทรปราการกทมนนทบุรีนี่ล็อกเลยถ้าจะล็อกแต่ล็อกกำหนดไปเลย14 วันจบแล้วจบเลยเคลียร์พื้นที่ให้จบแล้วเป็นมันไม่เป็นไม่รู้เปิดใช่ต้องสู้แบบนั้นเราต้องเข้าใจประเด็นหนึ่งนะต้องยอมรับว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาล้มเหลวในการบริหารโควิดตั้งแต่ล็อตแรกและล็อตที่สองคนเวลาล้มเหลวนี่นะถึงคราววิกฤตเนี่ยเหมือนกับไปเจอผีและตัวสั่นคุยว่าโอ้โหผีจะไม่กลัวแต่เจอผีก็ยิงตัวสั่นคือมันล้มเหลวมันทำใหเกิดความไม่มั่นใจในการที่จะตัดสินใจคำว่าล็อกหรือไม่ล็อกวันนี้ยังใช้นโยบายเดิมคือแล้วแต่ผู้ว่าอันนี้พังหมดอ่ะอันนี้พังหมดพังหมดจริงๆเรื่องนี้จะให้ผู้ว่าตัดสินใจคนเดียวไม่ได้มันต้องรัฐบาลทำรัฐบาลสามารถกำหนดตัวเลขถูกต้องตัวเลขนี้ปั๊บก็เอาตัวเลขจากจังหวัดนั้นมาทำเล่นกันไปอันนี้ไม่มีอะไรก็เลยเฉื่อยไปแล้วคือจะทำอะไรก็ถามเรื่องคุณเรียกว่าหาเจ้าภาพไม่เจอหรอกปัดเพราะว่าเป็นข้าการประจำนะครับตายอย่างเดียวเขาไม่ก็กลัวผิดเหมือนกันเขาก็เซฟกลัวนโยบายต้องกำหนดครับเอาผู้ว่าเอาตัวเลขมาอุบลเป็นเท่าไหร่
เฮ้ยถ้าเกินนี้ผู้ว่าปิดจังหวัดเลยนะก็แค่นั้นแหละก็แค่นั้นเองผมปิดเลยนะเอาตัวเลขมาให้ผมนายกต้องเป็นเจ้าภาพครับต้องเป็นผู้รับผิดชอบถูกต้องแต่วันนี้นายกผลักความรับผิดชอบไปที่ผู้ว่าเพราะกลัวตัวเองโดนด่าแล้วจะมีนายกทำไมแล้วจะมีผู้บริหารผู้บริหารก็คือนโยบายเป็นคนทำผู้ว่าเป็นคนปฏิบัติพลาดเล่นเขาอีกตัวเองบอกว่าเอ้าแล้วแต่จังหวัดจะพิจารณาลอยตัว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 แต่ออกมาก่อนหน้านั้นที่จะให้ผู้ว่าปิดเปิดเลยนะนะออกมาชมตัวเองทุกวันเลยชมตัวเองเสร็จแล้วมึงไปไปโอ้ยคือเรียนท่านนายกนะถ้าใครฟังแล้วไปบอกนายกเลยการแถลงแต่ละครั้งเนี่ยถ้าแถลงอย่างที่ผ่านๆมาอย่าทำเลยครับไม่ได้อะไรอายเขาต่างหากคืออย่าทำเลยการแถลงของนายกต้องมีน้ำมีเนื้อไม่ใช่พูดแต่เรื่องตัวเองเสร็จแล้วบอกกลับบ้านเนี่ย8นาทีผมฟังแล้วผมจะเป็นลมตายมันไม่มีอะไรเลยแล้วมาแถลงทำไมอวยตัวเองมากกว่ามาชมตัวเองก็บอกไปแล้วก็บอกว่าไทยต้องชนะชนะใครชนะยังไงก็ไม่รู้ชนะยังไงก็ไม่รู้แล้วจะชนะยังไงชาวบ้านบอกกูจะตายอยู่แล้วกูจะตายอยู่แล้วแล้วก็บอกว่าจะชนะวันนี้ท่านแพ้แต่ต้นแล้วครับเรื่องโควิดท่านแพ้แต่ต้นคือมันแพ้แล้วมันก็ล้มเหลวสำคัญคือความแพ้และการล้มเหลวนั้นเนี่ยมันสร้างความเสียหายกับประเทศมากมายเยอะมากนะอันนี้พินผมถือว่าระดับพินาศนะภาษาอังกฤษคือคาตาสโตรฟี่เลยนายกเตรียมตัวตอบนะถ้างบประมาณเข้าปลายพฤษภาต้องตอบให้ได้ว่าเงินช่วยเหลือนั้นเอาไปอะไรสองกระทรวงสาธารณสุขเอาไป 45,000 ข่าวว่าเพิ่งจ่ายเงินไม่กี่ตังค์ทำไมช้าอย่างนี้เงินกู้ที่ให้มาเนี่ยเพิ่งมางุมมางาหลาให้มหาดไทยไปทำ 45,000 รออะไรอยู่วันนี้เงินกู้1ล้านล้านเนี่ยเฉพาะของมหาดไทยที่เอาไปเนี่ยวันนี้13โครงการสตงบอกว่าสอไปในทางล้มเหลว 13,000 ล้านอนุมัติงบไปแล้วยังไม่ได้ทำนี่คือการบริหารผิดพลาดโครงการหลายโครงการที่เขียนมาเนี่ยเป็นระบบเขาเรียกยุทธศาสตร์ต่างนี่ไงยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนี่ไงทฤษฎีพอเอาไปทำเสร็จเช่นผมยกตัวอย่างเลยกรณีโคกหนองนาเอาไปทำอีสานเนี่ยผมขอเถอะครับอย่าทำเลยครับสงสารชาวบ้านโคกหนองนาอย่าทำนะถ้าจนคนรวยเท่านั้นถึงทำได้โคกหนองนาเนี่ยความหมายคืออะไรก็คือจะทำพื้นที่เดิมให้เป็นหนองน้ำแล้วก็ปีนามีอะไรทำปทุมธานีทำนครปฐมได้แต่ไปทำอีสานบ้านผมนี่ผมเห็นแล้วสงสารชาวบ้านครับในอำเภอผู้ว่ากรมพัฒนาชุมชนเอาไปทำผมบอกว่าเป็นของเล่นคนรวยนะโคกหนองนาไม่รวยอย่าทำมันเป็นโครงการข้าราชการที่ทำแล้วมันผมบอกใช้คำว่าช่วยมีประโยชน์หลายแสนกว่าบาทแล้วไปขุดแล้วไปทำกูนะถามว่าจะเอาน้ำที่ไหนเราก็จบอยู่ตรงนั้นพื้นที่ดินเนี่ยดินเขาก็น้อยอยู่แล้วที่ดินน้อยนะหมดเทียบอีกสองสามไร่มันไม่ได้ไปมันได้ประโยชน์น้อยมันปัญหาคือไม่มีน้ำมันเหมาะนครปฐมปทุมธานีน้ำก็เยอะไปอยู่อีสานขุดเอาเปอร์เซ็นต์กันผมบอกตรงพูดให้มันชัดซะแล้วนายอำเภออย่าอายมันเรื่องจริงที่ประเทศวิ่งไปแล้วก็เจอโครงการของรัฐบาลตั้งทิ้งอยู่เฉยๆนะเต็มไปหมดหลักเดียวกันหมดเห็นท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถีไหมที่เอาไม้ไผ่แต่ละอันไปขึ้นกรมพัฒนาชุมชนนี่แหละว่านี่เที่ยวตำบลนี้ท่องเที่ยวในตำบลเอาไม้ไผ่ไปขึ้นลงทุนเตี๋ยวละแสนสองแสนที่นี่ไม้ไผ่ปลูกหมดแล้วเที่ยวก็ไม่ได้เที่ยวก็เป็นแบบนี้ไงเที่ยวในตำบลในตำบลเพราะผู้แทนไปด่าเขาบอกว่าผู้แทนจะทำโครงการเองผมบอกตั้งแต่เป็นมายังไม่ได้ทำเลยก็บอกเลยบอกว่าถ้าผู้แทนทำโครงการส่วนมากผมจะทำไฟฟ้าเกษตรกับถนนหนทางเท่านั้นเองหลักๆเลยนะครับนานๆจะไปเรื่องขุดคลองขุดอะไรทีซึ่งน้อยมากอันนี้คือความต้องการของประชาชนอย่างประชาชนต้องการสัญจรไปมาให้สะดวกอันนี้หมายถึงในบ้านผมนะหมายถึงในบ้านผมแล้วก็ไฟฟ้าเกษตรเพราะนั้นเรื่องสำคัญไม่ทำไปทำเรื่องที่ไม่มีความจำเป็นขุดลอกเนี่ยมันตรวจง่ายโอ้ขุดลอกเนี่ยนะ 100% เนี่ยทำไปเสร็จเป็นเซ็งก็จบแล้วหาไม่เจอแล้วตัวรับง่ายเพราะมีน้ำไม่มันหาไม่เจอหาไม่เจอพอหน้าน้ำมาหาไม่เจอแล้วมันกลบเปลี่ยนได้ง่ายแล้วก็แปลกพอหน้าแรงก็ไม่มีน้ำแถวบ้านผมก็ไม่มีน้ำเลยเขาเรียกว่าสัตว์จะได้ขุดเหมือนกระบวนการแก้ปัญหาปัจจุบันคือในภาวะที่
วิกฤตผมมองว่าการยิ่งตั้งคณะทำงานมากตั้งคณะกรรมการมากยิ่งล้มเหลวมากผมมองอย่างนั้นนะในภาวะวิกฤตเนี่ยการตัดสินใจจะต้องเร็วภายใต้ความคิดไม่กี่วันแต่ว่าหารือเยอะแต่ต้องชัวผมมองว่าการตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่างๆพอติดแล้วตั้งก่อนนี่ตั้งก่อนซื้อเวลาถ่วงเวลาซื้อเวลาซื้อเวลาทั้งนั้นแล้วมันก็ไม่รับการแก้ปัญหาพอกรรมการวินิจฉัยมาปุ๊บมาบอกพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้แปลว่าพลเอกประยุทธ์จะเอาตามกรรมการแต่ถ้าใครมาถามก็บอกมีกรรมการแล้ววันนี้ผมมองว่าพลเอกประยุทธ์ถูกข้าราชการเอาใจครับดูสไตล์การทำงานดูสไตล์การพูดเนี่ยข้าราชการที่อยู่ใต้อำนาจพลเอกประยุทธ์เนี่ยเอาใจหมดใครขวางไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณก็จะได้งานแบบนี้คุณก็จะได้งานแบบแล้วก็ได้ข้อมูลแบบนี้ได้ข้อมูลแบบนี้ได้ป้อยอกันได้พูดจาแบบได้สั่งการชีวิตมันเป็นอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ประเทศไทยเองก็จะต้องเจอแบบนี้อย่างเช่นผมดูตัวอย่างนะคราวที่แล้วที่แถลงเรื่องตอนที่พลเอกประยุทธ์แถลงทุกดิ๊กอ่ะจนสุนัขตัวนี้ผมเห่าอ่ะเขาจะเรียกชื่อมันนะผมล้อเล่นจริงๆเรื่องจริงนะสุนัขที่บ้านดูทีวีตัวนี้เรียกมันก็ร้องโอ้ขึ้นมาแต่ความจริงผมมองอย่างนี้ผมมองว่าสบคเนี่ยบอกว่าให้ประกาศเคอร์ฟิวจำได้ช่วงบ่ายใช่ครับบ่ายโมงครึ่งใช่ประมาณนั้นนะแต่ปรากฏว่าพอสบคประยุทธ์ก็เป็นประธานถึงเวลาผมว่าประยุทธ์จะแถลง4โมงเย็นถึงเวลา4โมงเย็นประยุทธ์บอกว่าไม่เอาเคอร์ฟิวแล้วอันนี้แสดงเห็นว่ารูปแบบคณะกรรมการก็ไม่ได้แปลว่าจะยุติที่ประยุทธ์จะต้องทำตามกลายเป็นว่าการใช้วิธีการอย่างนี้มันไม่สามารถแก้ปัญหาในเชิงวิกฤตหรือว่าเร่งด่วนและกระบวนการที่มันเป็นอย่างปัจจุบันนี้ได้มันจะทำยังไงทีนี้ปัญหาคือมันจะทำยังไงจะให้ประยุทธ์คืออย่างในมุมสสเนี่ยในเราอาจจะต้องยื่นกระทู้ถามหรือไม่ก็ได้มันสภามันทำได้เท่านี้ในสภาทำได้วันนี้เนี่ยทุกคนบอกว่าให้ประยุทธ์ลาออกผมเชื่อ 100% นะไม่มีออกแล้วผมเชื่อว่าพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีใครถอนตัวรวมทั้งไอ้จัดอย่างปชปอย่างพวกไม่มีถอนตัวสักพรรคครับคนที่จะพารัฐบาลประยุทธ์ล่มก็คือ2พรรคคือพลังประชารัฐไอ้คือภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์สองพรรคนี้เวลาไปพูดเนี่ยพูดอีกอย่างนะครับเวลาเข้าร่วมรัฐบาลไปอีกอย่างอยู่ภายใต้อำนาจนายกหมดเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเราไม่มีทิศทางอะไรเลยแม้กระทั่งกรณีเรื่องการใช้เงินกู้ผมนี่เห็นแม้กระทั่งการเงิน500,000 กว่าล้านเงินประมาณ500,000 ล้านที่จะช่วย SME อนุมัติจริงจริงได้แสนกว่าล้านได้ประมาณ104,000นี่จะปีแล้วแล้วมันจะเคลื่อนยังไง SMB จะเคลื่อนยังไงเพราะท่านก็รู้ใน SMB เวลาไปทำธนาคารจะให้แต่คนเครดิตดีๆก็มันจะดีที่ไหน SMB มันเจ๊งหมดแล้วมันก็ต้องช่วยคนที่ล้มคนมีเครดิตรับเงินกู้ไปก็ไม่ไปลงทุนเพราะว่ายอมเสียดอกเบี้ยเพื่อเก็บไว้กันความเสี่ยงในอนาคตเงินก็ไม่หมุนก็ไปอีกก็ถูกต้องอย่างให้ผมมา10 ล้านเนี่ยผมถามว่าผมเอาไม่10 ล้านผมเอาแต่ผมไปลงทุนอะไรผมไม่ลงไม่ลงหยุดไว้ก่อนผมยอมเสียดอกเบี้ยในอัตราที่โอเคจะไม่แพงมากนักเนี่ยใช่ไหมก็เก็บเงินไว้เพราะผมไม่รู้อนาคตนี่รัฐบาลประเภทนี้ที่พลเอกประยุทธ์บริหารนี่จะรอดหรือไม่รอดสักกี่ปีเมื่อใดจะมีรัฐบาลใหม่ผมตุนเงินผมไว้ก่อนผมกันเจ๊งรออีก10 ปีใช่ไหมอีก10 ปีก็10ก็ต้อง10แต่ผมกันเงิน10 ล้านไว้แต่10 ล้านเวลาที่เขารอเนี่ยเมื่อไม่มีการลงทุนมันจึงไม่สามารถจะหมุนต่อไปได้ไม่หมุนไอ้สิ่งนี้รัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาตรงนี้แต่เรียนท่านผู้ชมรายการนะนี่เรื่องจริงนะผมคุยกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของไวรัสเขาบอกว่าเรากว่าจะเดินถูกทางหมายถึงว่าถ้าจะจัดการหรืออย่างใช้เวลา2 ปีนะตอนเนี้ยไอ้ที่ทำช้าขนาดเนี้ยแรกๆเขาบอกว่าปี 65เราน่าจะเห็นกลางปี 65เห็นหน้าเห็นหลังแต่ตอนนี้ก็บอกเลื่อนอีกปีเพราะว่าความล่าช้าในเรื่องวัคซีนแล้วกลับมาเนี่ยธุรกิจเราจะไม่เป็นเหมือนเดิมทุกอย่างจะเปลี่ยนไปหมดการดำรงชีวิตจะเปลี่ยนไปเด็กๆที่เรียนปริญญาก็จะเลิกเด็กๆก็จะออกไปทำงานอาชีพต่างๆเพื่อประทังชีวิตเพราะฉะนั้นชีวิตวิถีชีวิตจะเปลี่ยนไปหมดใช่ไหมอีก2 ปีคือการแข่งขันเราไม่ทันเขาอยู่แล้วเราไม่ทันวัคซีนช้าทุกอย่างจะช้าหมดมันดีเลยเพราะว่าตัวแปรมันก็คือตัวโควิดถูกไหมตัวแปรคือตัวโควิดแล้วนะโควิดคุณสร้างความเชื่อมั่นช้าเมื่อใดตัวแปรจะขยับขึ้นไปทันที
แล้วต่างประเทศที่เขาขยับได้แล้วอย่างประเทศไทยเราเลยรอวัคซีนก่อนก็ปีนึงอ่ะก็ต้องรออีกปีอีกปีนึงถึงเวลานั้นเราไม่สามารถที่จะแก้อะไรทันเลยนะไม่ทันคือแก้เสร็จแล้วหันมาอีกทีเข้าไปไกลแล้วเขาไปแล้วไปเราไม่เหลือเพื่อนวิ่งไป100เมตรแล้วเราไม่เหลือเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเราอยู่ตรงนั้นเลยว่าอยู่หลังสุดแล้วอยู่หลังสุดได้มุมอีกมุมหนึ่งในวันนี้แล้วเนี่ยมุมการแก้รัฐธรรมนูญโอกาสมีไหมในการที่จะแก้รัฐธรรมนูญท่านพงศกรก็ได้เอาพงศกรเอาคุณจีนเลยเพราะว่าจะสมัยเปิดสมัยประชุมอยู่แล้วนี่คือยังเสนอการแก้บัตร2ใบอย่างเงี้ยบางอย่างฝ่ายแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ล้มเพราะว่าอันนี้มันสบายที่สุดมีอำนาจที่สุดทำของผมนะมีอำนาจสุดจัดการได้ง่ายสุดเขาจะชอบอยู่อย่างนี้เพราะมือสุดท้ายอยู่แบบเดิมแบบท่านบงสกรพูดคือการแก้รัฐนูลเนี่ยผมเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าต่อให้ส.ส.500คนยกมือพร้อมกันเลยจะแก้ก็แก้ไม่ได้นะครับเพราะมาตรา256มันกำหนดไว้เลยให้สว1ใน3เพราะนั้นถ้า84คนไม่ยกมือช่วย500ก็แก้ไม่ได้เสียงข้างน้อยชนะเสียงข้างมากอันนี้เขาเขียนไว้อย่างนั้นอันที่2คือวันนี้พรรครัฐบาลคุณไพบูลย์และคณะก็คือพรรคของพลังประชารัฐยื่นแก้6ประเด็นแต่ประเด็นนั้นเป็นกระพี้ครับมันเป็นประเด็นที่พรรคเพื่อไทยไม่ได้ใส่ใจคือแก้บัตร2ใบมันก็ไม่มีผลมากมายแก้เขตเลือกตั้งจาก350เป็น400สวมันก็อันเดิมอ่ะเหมือนรัฐธรรมนูญ40แล้วก็แก้เรื่องการที่สสไปแปรยติงบประมาณซึ่งจริงๆแก้ตรงนี้ก็เพื่อคานอำนาจกับข้าการประจำแค่นั้นเองอันที่1อันที่2ก็คือแก้เรื่องผมจำว่าเรื่องเกี่ยวกับบัตร2ใบบัตร2ใบแล้วก็คุณสมบัติต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับการนับคะแนนซึ่งการแก้แบบนี้เนี่ยมันถ้าประชาชนมองเขามองว่าแก้เพื่อนักการเมืองแต่พรรคเพื่อไทยเสนอแต่ต้นเสนอมาตลอดเราแก้ทั้งฉบับยกเว้นหมวด1หมวด2แล้วก็จะยังยื่นเหมือนเดิมแล้วก็จะแก้ตัดตอนอำนาจสวก็เหมือนพรรคก้าวไกลคือเขาเสนอมาแล้ว272แล้วก็279คือไม่ให้นิรโทษกรรมตัวเองพรรคเพื่อไทยจะเสนอแก้ตัวนี้ควบคู่กันรวมทั้งพรรคฝ่ายค้านเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยการแก้รัฐธรรมนูญอย่างที่ท่านพงศกรพูดถ้าเขาไม่อยากแก้เขาก็ไม่แก้หรอกต่อให้บอกว่าบัตร2ใบ3ใบเขาได้เปรียบอยู่ครับได้เปรียบเขาได้เปรียบเขาไม่แก้หรอกครับผมมองประเด็นเขาเล่นละครครับคือเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจเนี่ยมันควบคู่กันควบคู่กันไปถ้าสมมติว่าเอาละต่อให้ประยุทธ์จันทร์โอชาทนกระแสการด่าไม่ไหวการต่อต้านไม่ไหวเพราะความล้มเหลวจากการบริหารโควิดอาจจะต้องถึงขั้นยุบสภาในปีหน้าสมมติอย่างนี้นะฮะจริงๆก็เขาก็ลากมากที่สุดแล้วแต่ถ้ายุบแล้วประยุทธ์ยังมาอยู่เนี่ยมันเหมือนเดิมอ่ะอันนี้แหละคือตัวปัญหาแต่ที่นี้มันไม่มาก็ไม่ได้สมมติอาจจะไม่ใช่ทำประยุทธ์ก็ได้อาจจะเป็นคนอื่นแต่อยู่ในกลุ่มเดียวกันอีกกลุ่มเดียวกันก็ได้อีกกลุ่มเดียวกันมามันก็อยู่เหมือนเดิมก็สภาพก็อยู่เหมือนเดิมอย่างนี้เพราะว่าถ้าเราไม่ตัดอำนาจสวมาตรา272ที่เลือกนายกฮะเขาอยู่5ปีตอนนี้เขาอยู่มา2ปีครึ่ง2ปีกว่าแล้วเนี่ยพอครบสมมุติสภาครบเลือกใหม่ไอ้250เสียงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอิสระนี่นะแต่ไม่แตกสักเสียงนะเลือกคุณประยุทธ์ไม่แตกสักเสียงเป็นสว อิสระนี่นะมาเหมือนเดิมมันได้อีกรอบเดิมครับอีกรอบนึงครับอีก1รอบแล้วหมดบทเฉพาะการสว5ปีนี้ก็ไม่มีอำนาจแต่สุดท้ายก็เหมือนเดิมจาก200เสียงที่ตามบทตามตัวบทรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือมาจากสไตล์เดิมมาจากกลุ่มอาชีพก็ผู้มีอำนาจชี้อยู่ดีชี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับมาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นไม่ควรมีสวด้วยเป็นสภาเดียวในเป็นสภาเดียวสภาเดียวอันนี้ดีกว่าดีกว่าเยอะเพราะไอ้สวเนี่ยเขามีอยู่2หลักการหลักการนึงก็คือเป็นตัวแทนของภูมิภาคต่างๆผู้สาพันธรัฐใช่อีกหลักการนึงก็คือทำยังไงถึงจะไปสู่ประชาชนส่วนใหญ่ได้ที่ไปค้านกับสสอันนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้เรียกเรียกมาเกมแล้วนะเกมหลอกรัฐบาลที่พยายามจะแก้บัตร2ใบหรือใบเดียวให้เป็น2เขาไม่แก้หรอกครับผมมองว่าเขากำลังหลอกพรรคเล็กๆใช่เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ไปเตรียมการประจำเขตมีความหวังว่าแม่ต่อไปเนี่ยคงรับนูนแก้ใหม่เอาสักหน่อยโดยที่ไม่ต้องมีตั้งตัวแทนประจำเขตในแต่ละเขตแล้วในตัวแทนประจำจังหวัดนี่นะคนก็โอ้รอจะแก้ถึงเวลาฟันชั่วก็คือคุณไม่พร้อมแต่เขาพร้อมเขาจัดการ
เนี่ยวันใกล้ๆยุบสภาแล้วแหละเขาจัดการเขาพร้อมเมื่อไหร่เขาก็ยุบเขาพร้อมเขาก็ยุบแต่ใกล้ๆนี้พลเอกประยุทธ์ไม่กล้ายุบยกเว้นประชาชนไล่จริงๆฮะเพราะอะไรฮะเพราะช่วงนี้คนด่าหนักพลังประชารัฐไม่กล้ายุบกลัวแต่เพื่อไทยเรายืนยันนะเพื่อไทยกับพรรคฝ่ายค้านเรายืนยันเราพร้อมเดิมเนี่ยคิดว่าจะยุบไปมาพอเจอโควิดรอบเนี่ยยาวยืดยาวเลยตอนนี้ยาวสุดๆเพราะไม่แน่ใจแล้วเดิมนี่จัดงบเพื่อยุบเลยจัดงบโควิดมาถือว่าได้ช่วยช่วยให้อยู่ต่อบอกโควิดเป็นมิตรประยุทธ์ไม่กล้ายุบโควิดอยู่นี่ประยุทธ์ก็อยู่ประยุทธ์อยู่โควิดก็อยู่แต่เนี่ยจะต้องเห็นนะครับว่าไม่ว่าไงก็ตามเนี่ยถ้าไม่มีพลังจากข้างนอกมากดดันทั้งสสและสวได้เนี่ยนะรัฐมนตรีไม่มีทางแก้ประชาชนต้องคนเอกประยุทธ์ไม่รักษาคำพูดพูดต่อหน้าสภาพูดในที่ประชุมรัฐสภานะจะแก้รัฐธรรมนูญได้ถึงมีการยื่นเข้าไปแล้วคุณวิษณุเครืองามยืนยันจะเสร็จภายในปีนี้ปรากฏว่าพอม็อบลดลงหักหลังนะครับคว่ำเลยหักหลังให้สวคว่ำแล้วสวก็อ้างว่าเรามีความคิดอิสระท่านเชื่อหรอครับสวอิสระมีใครเชื่อคุณบ้างคืออะไรที่มันเป็นประโยชน์ก็บอกอิสระอะไรที่เป็นโทษก็เงียบเสียคือกระบวนการคิดเหล่านี้มันจำเป็นต้องพูดกันเนื่องจากว่าจริงๆก็คือเรื่องของปากท้องพี่น้องประชาชนที่เรามาพูดคุยกันเนี่ยถูกไหมคือโควิดถ้าแก้วันนี้เราถึงตั้งหัวข้อว่าคุณแพ้แล้วคุณแพ้ต้องแต่คิดเรื่องโควิดเมื่อก่อนสงกรานต์แล้วก่อนสงกรานต์เนี่ยรัฐมนตรีคุณติดคุณไม่พูดสักคำแล้วระดับรองนายกพลเอกประวิตรบอกว่าทำไมไม่แจ้งไทม์ไลน์คุณสักยามเขาบอกแจ้งบ้านเขาก็แตกมันเกี่ยวอะไรฮะแยกไม่ออกคือคิดแบบนี้มันคิดส่วนตัวกันซึ่งมันเป็นปัญหาก็ไทม์ไลน์จริงๆแล้วคุณสักยามเนี่ยจะไปจริงไม่จริงเนี่ยสังคมเขารู้หมดที่สำคัญสสที่ไปด้วยเนี่ยติดครับแล้วลูกพี่ลูกน้องนัดกันไม่ตรงหรือยังไงไม่รู้ตัวสสบอกว่าที่ติดเพราะไปทองหล่อกับศักดิ์สยามเอาละสมมติไม่มีนักการเมืองหนูหนูทั้งหลายที่ไปสอบเอ็นมาเนี่ยนะไปไล่ดูเถอะมันจะเจอหมดใช่แค่นั้นอ่ะมันจะเจอหมดแล้วคุณไม่ไล่อ่ะแล้วคุณไปผิดพรกนะอันนี้ผิดกฎหมายนะถูกต้องทำไมคุณไม่จับอ่ะทำไมไม่จับทำไมคนข้างนอกแหมครูเอาเด็กเด็กจะชุมนุมกันหน่อยครูแต่คนอื่นครูแต่คนอื่นสุดท้ายไหนนะมาตรการที่ผมให้ราชการ40กว่าจังหวัดปรับ 20,000 บาทไม่ใส่หน้ากากนะในมุมผมก่อนนะผมว่าคุณคิดเอาเรื่องกฎหมายบังคับในเชิงค่าปรับมาเพื่อบังคับคนเนี่ยผมว่าถ้าสมมติว่าคนเขาไม่1ก็คือจะเอาตังค์ไหนมาจ่าย 20,000 ถ้าไม่จ่ายถ้าว่าผมคนคนหนึ่งนะอยู่กลุ่มนึงสัก20คนไม่ใส่หน้ากากถ้าจะปรับผมไม่มีตังค์เลยคุณก็ต้องพวกผมเข้าคุกคุณจะคุกที่ไหนขังแล้วมันจะเป็นแหล่งหาเงินกันต่อไปไหมจาก 20,000 เหลือ 200 200 500 ไม่ต้องปรับนะวันก่อนดูข่าวสั่งให้ยึดพื้นยังพอได้แต่บางคนอาจจะเป็นลักษณะของใช้กระบวนการเหล่านี้มาอะไรมาทำมาหากินน่ะที่ได้ให้อำนาจเนี่ยไอ้มุมอย่างนี้มันนี่ผมว่าการแก้อย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะโอเคผมเข้าใจในภาพถ้าคิดแบบหลวมๆนะคนไทยจะไม่ต้องบังคับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในมุมนึงผมว่ามันไม่ใช่การแก้ปัญหาความจริงมันอยู่ที่สร้างทัศนคติสร้างความรู้วันนี้คนเนี่ยไม่ต้องไปจับหรอกครับใส่แมสก์นี่เต็มไปหมดเพราะต้องมีคนอธิบายแต่โชคไม่ดีประเทศไทยมีโฆษกก็อธิบายไม่รู้เรื่องว่าประชาชนควรทำอย่างไรสร้างความเชื่อมั่นประชาชนไม่มีเลยพอออกมามีแต่ประชาชนด่าตกใจทั้งด่าทั้งแล้วโฆษกสบคก็บ้าน้ำลายแทนที่จะอธิบายให้ประชาชนว่าเป็นแล้วมันเป็นอย่างนี้โฆษกสบคหลังๆนี่คุณทวีสินขู่เหมือนกันนะติดนิสัยนายกต้องขู่ว่าเตียงหมดตรงนั้นพูดทำไมโฆษกมีหน้าที่บอกว่าท่านต้องเตรียมการนะนานๆพูดทีอย่าตกอกตกใจถ้าเป็นแล้วตั้งสติให้ดีต้องพูดตลอดต้องพูดบ่อยว่าพี่น้องอย่าตกใจนะถ้าเป็นแล้วโรคมันเป็นอย่างนี้นะเขาจับไปอยู่บางคนก็มาด่าว่าหมอไม่ดู5วันซึ่งจริงๆเขาสังเกตอาการอยู่เพราะนั้นต้องอธิบายเข้าใจว่าเป็นแล้วไม่ต้องตกใจยกเว้นเอาให้ชัดซะยกเว้นคนที่มีโรคประจำตัวเอาให้ชัดพูดบ่อยๆเข้าคนก็ไม่ตื่นตระหนกแต่ที่สำคัญท่านอย่าลืม
ใส่หน้ากากอนามัยนายกพูดแค่นี้ไม่เป็นหรือไงครับไอ้คนติดเชื้อ100คนเนี่ยจะมีอาการหนักแค่2คนใช่เดียวไม่ได้เยอะอะไรไม่ได้เยอะอะไรน้อยมากมันน้อยมากผมยกตัวอย่างอ่ะผมยกตัวอย่างหลานชายผมติดแต่ผมเนี่ยหาความรู้ไว้ก่อนแล้วว่าผมบอกเขาเลยไม่ต้องตกใจบังเอิญเขาไปอ่านเนี่ยเขาก็บอกไม่ได้ตกใจเหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่ธรรมดานี่เองครับไปนอนอยู่5วันไม่มีอาการนอนเล่นจนเขาบอกว่าบางคนเนี่ยโทรมาหาเขาบอกว่าเพื่อนเขาบอกว่าเขาโวยวายกับหมอไม่เห็นรักษาเขาเลยผมบอกนั่นแหละคือการรักษาการนอนเฉยๆ5วันอ่ะเขาสังเกตอาการครับเขาก็เจาะเลือดคุณทุกวันพอวันที่6คุณเริ่มเป็นละเริ่มเจ็บใกล้ได้ตัวเจ็บคอกินอาหารปากขมเหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่เลยครับเจ็บเนื้อเจ็บตัวอาการเริ่มจะนี่คือละฟักตัวอยู่5วันมันฟักตัวพอนั้นเสร็จเขาก็ใส่ยาฆ่าเชื้อใส่อยู่5วันพอเราโทรไปอีกทีก็บอกเสียงใสละสบายแล้วก็ต้องไปดูแลอีก7วันประมาณนี้ก็ถึงได้ออกรวมแล้วประมาณ20วันคนในรัฐบาลต้องอธิบายตรงนี้บ่อยๆอย่าให้ประชาชนตกใจครับก็ส่วนมากเขาจะขู่เพราะเขาไม่อยากมีม็อบมันติดนิสัยว่าแต่แรกๆปัญหาอยู่ตรงนั้นไปกลัวม็อบซะมากกว่าจริงมันไม่มีอะไรครับการติดก็เป็นปกติแล้วรักษาได้ครับท่านประชาชนที่ฟังรายการยกเว้นคนที่มีโรคประจำตัวโรคอ้วนโรคความดันโรคเบาหวานอย่างนี้ให้ระมัดระวังหลายคนก็บอกว่าเวลานี้เนี่ยสาเหตุจากการประกาศพรกฉุกเฉินอำนาจอยู่กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทุกอย่างคนอื่นเลยไม่กล้าที่จะมีส่วนร่วมในคนในรัฐบาลของเขาเลยนะทั้งหมดอ่ะถ้าเลยกลับกลายเป็นว่าคนเนี่ยคิดไม่คมอยู่แล้วแล้วยังไม่พอรวบอำนาจทางกฎหมายกระบวนการตัดสินใจอย่างมันก็ไม่กล้าแล้วก็มันไม่เวิร์คคือพวกนักการเมืองหรือรัฐมนตรีเนี่ยเขามาจากทางการเมืองเขาต้องคิดหลายอย่างนะแต่ว่าพลเอกประยุทธ์จริงๆไม่เคยถึงตอนนี้เป็นนักการเมืองก็จริงนะแต่เขาไม่เคยอยู่อย่างนี้เขาไม่เคยเข้าใจว่าจะเข้าใจประชาชนยังไงเคยแต่จะสั่งพวกพลทหารหรือในสิบอะไรเงี้ยมันก็เลยคิดไม่ออกก็อย่างที่ท่านว่าเหมือนผมพูดเรื่องบ่อนบอกให้เขียนมาดิแสดงว่าพลเอกประยุทธ์ไม่เข้าใจการบริหารเลยไม่เข้าใจการบริหารเลยเพราะฉะนั้นมีเรื่องเดียวคือถ้าคุณจะปราบบ่อนคุณรอประชาชนไปฟ้องเนี่ยคุณไม่ได้ปราบหรอกครับไม่แย่งครับโอ้โหผมฟังแล้วผมก็เซ่อเหมือนกันนะโอ้โหนายกคิดอย่างนี้แต่นั่นแปลว่าถ้าเกิดท่านยังอยู่นะเรายังลำบากต่อไปผมสุดได้แค่นั้นเลยเป็นเรื่องเดียวถ้าท่านยังอยู่ท่านยังไม่ขยับตัวไปนะประชาชนยังลำบากยากอีกนานมันไม่สามารถที่จะไปดัดหรือไปเติมในสมองของแกได้แล้วในเวลานี้หมดแล้วครับมันนี่เสร็จแล้วก็คือออกไปแล้วก็เป็นคนใหม่เข้ามาหมดแล้วแล้วเป็นคนที่หยิ่งทะนงไม่ฟังคนอื่นเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็หอมปากหอมคอสำคัญก็คือว่าเราจะเชื่อได้ไหมนะครับรออีก8เดือนนะจึงจะรับคำตอบว่า100ล้านโดสมีอยู่จริงหรือไม่และมีจริงอยู่เท่าไหร่ลอยอย่างน้อยก็8เดือนจะทนไหวหรือไม่ไหวแล้วแต่ท่านผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณท่านสสสมคิดเชื้อคงขอบคุณท่านพลโทพงศกรนะครับขอบคุณอย่างยิ่งนะครับและผมกับทั้ง2ท่านจากลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับ